อ่ะเด็กๆมองลองดูแล้วเป็นไงเราชอบภาษาอย่างไรดีไหมอ่ะยังไม่ได้ยินเสียงผู้ชายเลยวันนี้ยังไม่ได้ยินเสียงผู้ชายเลยอัครชัยประเทศอะไรดีครับลองดูสิลูกหนูว่าอยากจะใช่เด็กๆก็ดูชุดสิคะประเทศไหนเอ๊เด็กๆบอกว่าใครแต่งกายคล้ายประเทศไทยบ้างเอ๊ะประเทศนั้นทำไมก็ต้องแต่งกายอย่างนั้นนะคะการแต่งกายก็บ่งบอกถึงอะไรลูกการนับถือศาสนาการความเป็นอยู่วัฒนธรรมประเพณีนะคะลักษณะภูมิอากาศนะคะลักษณะภูมิประเทศนี่คือเรื่องราวนะคะประเทศที่หนึ่งบรูไนดารุสสลามนะคะจะมีลักษณะนะคุณครูเล่าให้ฟังก่อนแต่ละประเทศนะคะก็จะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันหรือเปล่ามาลองฟังดูนะคะประเทศที่หนึ่งบรูไนเนื้อหาเป็นยังไงคะเด็กๆ ดูภาพแล้วมีสัญลักษณ์อะไรบ้างอะสัญลักษณ์อะไรบ้างคะสังเกตที่ลูกสังเกตประเทศบรูไนมีชื่อเต็มว่าเนการาบรูไนดารุสสลามนะคะประเทศนี้มีพระราชวังทองคำเด็กๆ ดูสิมีทองคำจริงไหมซึ่งเป็นที่ประทับของสุลต่านแห่งบรูไนด้วยเห็นไหมมีพระราชวังทองคำภาพข้างหน้าเลยนะคะพระราชวังทองคำแล้วก็มีลักษณะอาหารนะคะลักษณะดอกไม้มีอะไรอีกเด็กสังเกตนะคะสัญลักษณ์ในภาพนี้มีอะไรบ้างนะคะธงชาติบรูไนดารุสสลามตราแผ่นดินของบรูไนนะคะเมืองนี้การปกครองเป็นยังไงคะมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะคะภาษาที่ใช้เช่นภาษาที่ใช้คือภาษามาเลย์นะคะศาสนาที่นับถือก็คือศาสนาอิสลามสกุลเงินใช้อะไรคะดอลลาร์บรูไนนะคะดอกไม้ประจำชาติเอาอ่านช่วยกันอ่านดอกไม้ประจำชาติดอกซิมปอนะคะอ่านภาษาอังกฤษหรือดอกสั้นชวาดอกสั้นชวานะคะนี่คือดอกไม้ประจำชาติของประเทศบรูไนนะคะการแต่งกายเด็กๆมาดูสิการแต่งกายนะคะการแต่งกายก็จะเป็นชุดอะไรล่ะผู้ชายนะคะก็แต่งกายมีหมวกใช่ไหมผู้หญิงก็จะมีเครื่องแต่งกายประจำชาติคุณครูก็เรียกไม่ถูกนะสลามัตดาตังเป็นคำทักทายของบรูไนนะคะอ่านต่อลูกการปกครองนะคะระบอบการปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชมีพระราชาธิบดีเป็นประมุขและเป็นผู้นำรัฐบาลนะคะเมืองหลวงชื่อว่าบันดาเสรีเบกาวันนะคะเมืองหลวงชื่อว่าบันดาเสรีเบกาวันนี่ก็คือเรื่องสรุปให้เด็กๆให้เห็นว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีอะไรเด่นบ้างศาสนาอ่านพร้อมกันลูกศาสนาอิสลาม
ภาษาสกุลเงินดอลลาร์บรูไนนะคะศาสนาของประเทศนี้นับถือศาสนาอิสลามเป็นลำดับที่หนึ่งนะคะแล้วก็อินดูคริสต์นะคะมีหลายศาสนาภาษาที่ใช้ภาษามาเลย์เป็นภาษาราชการนะคะภาษาอังกฤษภาษาจีนนะใช้ได้หลายภาษาและสกุลเงินที่ใช้ก็คือดอลลาร์บรูไนนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศนี้ก็สกุลเงินก็แตกต่างกันนะเดี๋ยวคราวหน้าจะเอาตัวอย่างมาเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะคะประเทศที่สองกัมพูชาภาษาอังกฤษมีอ่านตามคำได้เลยนะคะกัมพูชามีอะไรเป็นสัญลักษณ์บ้างนะคะกัมพูชานี้มีอะไรรู้ไหมนะคะคุณครูจะให้เด็กๆได้สังเกตมีอะไรบ้างคะกัมพูชามีอะไรบ้างมีอะไรตัวอย่างในภาพเนี้ยมีอะไรคะเราเรียกว่านะคะกัมพูชาเป็นสถานที่ใหญ่โตมากเรียกนครวัดนะคะนครวัดตัวอย่างเด็กๆจะเห็นเป็นลักษณะคล้ายๆทางภาคอีสานบ้านเราที่จะมีโบราณสถานอยู่ใช่ไหมคะนี่คือตัวอย่างให้เด็กๆเห็นจากภาพแล้วเดี๋ยวเราค่อยดูว่าแต่ละประเทศนี่ก็มีสัญลักษณ์อะไรบ้างนะคะในธงก็จะมีนครวัดเห็นไหมคะสัญลักษณ์นครวัดเนี่ยนครวัดแล้วก็มีลักษณะนะคะคล้ายกับศิลปะบ้านเราทางภาคอีสานใช่ไหมตัวอย่างนะวิถีชีวิตความเป็นอยู่ศาสนาพุทธเหมือนกันนะคะดูภาพแล้วธงชาติกัมพูชานะคะจะมีสีน้ำเงินสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็มีนครวัดเป็นสัญลักษณ์อยู่ในกลางธงนะคะมีตราแผ่นดินดอกไม้ประจำชาติดอกอะไรคะดอกลำดวนเด็กๆรู้จักดอกลำดวนไหมบ้านประเทศเรามีไหมคะประเทศเราก็มีแสดงว่าลักษณะภูมิอากาศภูมิประเทศก็คล้ายๆกันเพราะดอกไม้พันไม้มีเหมือนกันนะคะชุดประจำชาติคล้ายๆกันนะเนี่ยแต่งชุดอะไรเนี่ยนุ่งจงกระเบนนะและมีธงนะคะสัญลักษณ์มีพระมหากษัตริย์เหมือนกันสวัสดีเป็นคำทักทายของกัมพูชานะคะระบบการปกครองเป็นระบบประชาธิปไตยนะคะมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาลเมืองหลวงชื่อว่าพนมเปญนะคะเป็นเมืองหลวงเพราะฉะนั้นเด็กๆรู้จักเมืองใหญ่ก็คือเมืองหลวงรู้จักประเทศสัญลักษณ์นะคะศาสนามีอะไรบ้างคะศาสนาพุทธอิสลามคริสต์เหมือนกับประเทศไทยเราไหมเหมือนกันนะคะศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มีประชากรนับถือมากเป็นลำดับหนึ่งอิสลามและก็คริสต์นะคะภาษาที่ใช้ภาษาเขมรเป็นภาษาราชการภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสนะคะสกุลเงินเรียกว่าเรียนนะคะสกุลเงินเดี๋ยวจะให้ดูสกุลเงินตอนนี้เราดูจากภาพอินโดนีเซียนะคะอินโดนีเซียเนี่ยมีสัญลักษณ์อะไรบ้างนะคะมีธงชาติอินโดนีเซียตราของแผ่นดินธงชาติประเทศนี้มีกี่สีคะลูกสองสีนะคะประเทศอินโดนีเซียนี่มีสัตว์ประจำชาติชื่อว่ามังกรโคโดโมนะคะสถานที่สำคัญในอินโดนีเซียเช่นบุโรพุทโธนะคะดอกไม้ประจำชาติคือดอกอะไรคะดอกกล้วยไม้ลาตรีสลามัดเชียงเป็นคำทักทายนะคะให้เด็กๆสังเกตเสื้อผ้านะเสื้อผ้าการแต่งกาย
ระบบการปกครองล่ะคะระบบการปกครองเป็นอะไรคะประชาธิปไตยประชาธิปไตยนะคะมีจาการ์ตานะคะเมืองหลวงของอินโดนีเซียชื่อว่าจาการ์ตานะคะประเทศนี้มีระบบการปกครองประชาธิปไตยเหมือนกับประเทศไทยเหมือนกันนะคะแต่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขและเป็นผู้นำรัฐบาลนะคะศาสนาศาสนาที่นับถือมีศาสนาอะไรบ้างศาสนาอิสลามอินดูแล้วก็พุทธนะคะอิสลามจำนวนมากนะคะภาษาที่ใช้มีภาษาอินโดนีเซียเป็นภาษาราชการภาษาอังกฤษภาษาดัตช์และภาษาท้องถิ่นนะอินโดนีเซียเนี่ยพื้นที่เขาเยอะเป็นหมู่เกาะบ้างเขาก็มีพื้นที่เยอะประชากรก็เยอะก็เลยเป็นไงคะมีภาษาราชการภาษาเดียวแต่ว่าภาษาอื่นๆที่ใช้ในท้องถิ่นมีเยอะนะคะสกุลเงินเราเรียกว่ารูเปียรูเปียนะคะเดี๋ยวยังไม่ได้ดูว่ารูเปียนี่มีลักษณะเป็นอย่างไรประเทศลาวประเทศที่4นะคะประเทศลาวมีลักษณะคล้ายๆประเทศไทยเช่นศาสนาพุทธนะคะความเป็นอยู่นะการแต่งกายวิถีชีวิตนะคะการพูดดอกไม้เห็นไหมดอกไม้ก็เหมือนกับบ้านเรานะคะธงชาติลาวมีกี่สีธงชาติลาวมีกี่สีมี3สีมีสีแดงสีน้ำเงินสีขาวนะคะสัญลักษณ์มีรูปวงกลมสีขาวอยู่ในกลางดอกไม้ประจำชาติก็คือดอกจำปาลาวหรือบ้านเราเรียกว่าดอกลีลาวดีในโรงเรียนเราก็มีหลายพันเห็นไหมสีขาวก็มีสีเหลืองก็มีสีแดงก็มีเห็นไหมเยอะแยะไปหมดนี่คือดอกไม้ประจำชาติของประเทศลาวแต่ว่าลักษณะคล้ายๆกับประเทศไทยของ